สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพุธ27กรกฎาคม2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับหยุดยาวกันหลังจากนี้4วันนะครับเมื่อวานนี้การเมืองก็เลยเข้มข้นเป็นพิเศษหน่อย มีความเคลื่อนไหวทั้งในสภาที่ทำเนียบแล้วก็นอกประเทศนะเล่าให้ฟังก่อนเอาในสภาก่อนละกันดูจะซับซ้อนน้อยกว่าที่อื่นหรอดิฉันว่าซับซ้อนไม่น้อยไปกว่าที่ไหนเลยนะคือมันเป็นวาระการพิจารณากฎหมายสำคัญ2ฉบับกฎหมายลูกเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองนะครับแต่อย่างที่ทราบเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เขาไปลงมติไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริการเสียงข้างมากพูดง่ายๆก็คือปรับจากสูตรหาร100ไปเป็นหาร500คืออธิบายอย่างนี้ก่อนโทษนะคะจากตอนแรกวาระ1ที่รับหลักการเนี่ยคือหาร100ถูกไหมแต่ทีนี้พอไปชั้นกรรมาธิการที่จะเข้าสู่วาระ2เนี่ยวาระ2ไปแล้วด้วยกลับเปลี่ยนไปเป็นหาร500ตามสูตรคือกรรมธิการเนี่ยเห็นด้วยกับหาร100แต่พอเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ของสภาเนี่ยสภาคว่ำกลับไปเป็นหาร500เมื่อวานนี้เขาก็เลยต้องหยิบมามาตราอื่นมาพิจารณากันต่อแต่มันมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับมาตราที่ไม่เห็นด้วยกันไปแล้วไงแล้วเขาจะต้องไปถอนก่อนหน้านี้เพราะว่ามีการคือโหวตไม่เหมือนกับวาระแรกเนี่ยก็ต้องถอนกลับมาเมื่อวานเดือดนะคุณโก้ในที่ประชุมค่อนข้างเดือดโดยเฉพาะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์คือในแนวทางอย่างที่บอกมันมีกฎหมายเกี่ยวเรื่องกันหลายมาตราในการบริการเสียงข้างน้อยคุณหมอระวีเนี่ยก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องแก้ไขมาตราอื่นให้สอดคล้องกับมาตรา23ที่ไม่เห็นด้วยกันไปแล้วก็คือว่าให้ยึดหาร500เป็นหลักแล้วไปแก้มาตราหลักที่มาขัดกับกฎหมายลูกแต่ปัญหาก็คือในที่ประชุมสภาร่วมเมื่อวานเขาก็ถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมสรุปสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ข้อยุติครับกรรมาธิการก็เลยขอดึงร่างทั้งฉบับเนี่ยเอาไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการก่อนแล้วจะกลับเข้ามาสู่สภาอีกครั้งตอนแรกว่าจะกลับเข้ามาปลายสัปดาห์นี้แต่ไม่ทันก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามาเป็นช่วงสัปดาห์หน้าก็เลยไปพิจารณาเรื่องของกฎหมายว่าได้พักการเมืองกันต่อไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ที่มันเท่าไหร่ก็คือคำอภิปรายในนั้นนั่นแหละเดือดมากถึงขั้นว่าแบบเราจะปล่อยให้มีอำนาจมืดแบบนี้มาแทรกแซงเหรอประเด็นก็คือคำว่าอำนาจมืดเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับเฉลยเลยเหรอพูดไปถึงการปิดห้องหารือกันในทำเนียบครับก็คือ3ปคุยกับพรรคร่วมหลักๆเนี่ยคุยกัน2ประเด็นเรื่องของการปรับครม.อันนี้ทุกสำนักลงข่าวตรงกันชัดเจนคือไม่ปรับเคลียร์ใจกันแล้วพี่น้อง3ปก็ไม่ได้มีปัญหาคือถ้านายกอยากปรับก็ปรับได้ก็ยืนยันว่าต่อให้สมมติพลเอกอนุพงศ์ออกจากมหาดไทยไปก็ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใดเขาไม่ปรับไงแต่ไม่ปรับไงแต่ประเด็นนึงที่เป็นเรื่องใหญ่กว่าคือมีข่าวลือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะคว่ำเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กลับไปใช้บัตร2ใบเหมือนที่เราคุยกันวะวันนี้ไทยรัฐอ่ะเอาเรื่องพาดหัวการเมืองมาเป็นหลักเลยหารร้อยแค่สับขาหลอกค่ะเป้าหมายหลักก็คือกาบัตรใบเดียวส่งซิกพักร่วมกับลำค่ะเพื่อไทยเฉ่งยับรับลวงพลางจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบนะแต่โหค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวถ้าเป็นไปอย่างนั้นถูกต้องนะก็เดี๋ยวรอก็แล้วกันนะคะเพราะว่าครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานครม.มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนบ้างละกันเดี๋ยวจะหาว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับค่ะเมื่อวานนี้มีการเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาใครที่รอคนละครึ่งเฟส5อยู่มาแล้วนะ800บาทใช้ได้ตั้งแต่1กันยายนจนถึง31ตุลาคมคุณคิดว่าเกี่ยวเนื่องด้านไหนด้านค่าใช้จ่ายไม่ใช่เอาใหม่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจหรือเกี่ยวเนื่องด้วยคะแนนเสียงทางการเมืองโอ้โหถามตรงไปปะคะไม่ต้องตอบผมว่าคุณผู้ชมก็รู้อ่ะเอาล่ะรวมไปถึงค่า FT นะครับตกลงว่าค่า FT งวดท้ายปีนี้4เดือนหลังเนี่ยเคาะแล้วนะเอาสูตรที่ขยับขึ้นน้อยที่สุดแต่ก็ยังขึ้นคือต้องขึ้นแล้วมันก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดต้องขึ้นค่ะเพราะว่าในช้อยส์ที่ทางกฟผ.เขาให้มาเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่แล้วว่าผมก็เพราะว่าเขาแบกรับค่าใช้จ่ายที่มันไปติดหนี้เขาอยู่กว่า 80,000 ล้านบาทไม่ไหวปรับทีเดียวเลยอ่ะมันก็เหมือนแบบเวลาเราไปใช้หนี้อ่ะคือใช้หนี้จบๆกันไปเลยแต่มันจะเจ็บหนักกลากเลือดได้ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะค่าไฟที่ขึ้นอย่างเดียวไงคะมันมาผนวกกับค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้าเกิดจะไปเก็บทีเดียวอ่ะตายเรานะตายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการคือว่าขึ้นเป็นขั้นบันไดขึ้นมาก่อน68สตางค์กว่าๆตอนหน่วยนะก็ถือว่าเบากว่าข่าวตอนแรกที่ออกมาที่ว่าจะขึ้นเกือบบาทหรือว่าบาทกว่านะครับแต่เป็นที่บอกว่าเดี๋ยวก็คงจะไปหนักช่วงปีหน้าเอาล่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวสภากับทำเนียบผมยกความเคลื่อนไหวนอกประเทศให้พี่พิมพ์เล่าเลยสบายดีค่ะไม่มีอะไรเลยหลับแต่หัววันเลยไม่ใช่
ได้พื้นที่สื่อไปค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยวันคล้ายวันเกิดในทักษิณชินวัตรอายุครบ73ปีซึ่งปกติแล้วก็จะอวยพรกับอะไรกันไปลูกหลานญาติโกโหติกาน้องสงน้องสาวก็อวยพรกันเป็นปกติแต่เมื่อวานในคำพูดคุณทักษิณที่ปรากฏผ่านในคลิปวิดีโอในโซเชียลเนี่ยเจ้าตัวพูดถึงความตายนะคะมีข่าวลือหลายครั้งหลายคราวแต่ครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าถ้าตายเนี่ยไม่ต้องเผาเออทำไมอ่ะคุณจะให้ลูกหลานเก็บร่างเอาไว้จะได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอมตะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ต่อสู้อะไรอะต่อสู้อะไรคุณก็ไอตอนที่แบบเขายึดอำนาจกันรอบไหนก็ไม่รู้ที่มีคนไปยืนกุมมืออยู่อย่างนั้นเรียกต่อสู้ไหมจนได้สัญญาได้อะไรมาหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ต่างๆที่โดนรัฐประหารเนี่ยมันเพราะอะไรทั้งในสมัยคุณและในสมัยน้องสาวคุณเดี๋ยวค่อยมาว่ากันประเด็นนี้นะคะคแล้วมีเรื่องไหนที่ใหญ่อีกนะเมื่อสักครู่คุณก็บอกอะครบแล้วครบแล้วใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคดีด้วยก็คือคดีกรณีที่หนุ่มเป็นชายวัยสูงวัย60ปีที่เมาแล้วก็ปล่อยใจฝันนะคุณก็ใช้คำนี้ก็แล้วกันไปถามร้านอาหารที่หนุ่มขับรถแล้วก็พุ่งไปชนคนขายหมูปิ้งเสียชีวิตไป2รายเนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะออกจากร้านมีอาการวูบแล้วไปกัน2คนค่ะผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นล่ะเอาเบียร์ไปกินที่ร้าน3ขวดที่ร้านนี้เขาเป็นร้านอาหารตามสั่งไปกินกัน3ขวดแต่ว่าขวดที่3เนี่ยกินไปได้แค่ค่อนเดียวเองเพราะฉะนั้นก็ตรงกับคำให้การของชายคนดังกล่าวที่ชายที่สุดศาลให้ประกันตัวไป 100,000 บาทนะคะแต่เขาอ้างว่ากินไปขวดเดียวนะก็3ก็เท่ากับคนละขวดไงคุณโก้ก็ไป3ขวด3ขวด2คนกินไปคนละขวดใช่คนละขวดแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเป็นแอลกอฮอลิซึมหรือเปล่าเนี่ยคนขายอาหารตามสั่งที่เป็นร้านอาหารที่2คนนี้ไปนั่งกินบอกว่าไอ้ตอนเดินออกไปปกติแต่มันจะมีช่วงนึงที่แบบตอนที่นั่งกินอยู่เหมือนจะแบบวูบหลับจนผู้หญิงอ่ะต้องบอกพี่ไหวเปล่าแล้วคนขายเขาบอกว่าเขาเห็นตอนที่เดินออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีอาการที่แบบเซเป๋ใดๆเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไปเดินออกไปปกติขับไปปกติน่าจะมีอาการวูบน่าจะหลับน่าจะง่วงเจ้าตัวก็บอกแบบนั้นด้วยส่วนทางลูกชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะดูฝีมือตำรวจเขาพูดแบบนี้เลยนะคะว่าเท่าไหนก็เท่านั้นดูความสามารถของตำรวจครับแต่คดีนี้ก็ชัดเจนนะก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกันเรื่องของว่าจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายแล้วเขาก็ฝากเอาไว้ด้วยว่ากรณีเมาแล้วขับไม่อยากให้เป็นรายอยากให้เป็นรายสุดท้ายมันก็ยากอ่ะแต่ว่าก็ให้ดูเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะครับเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเราจะไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด-19 กันก่อนนะเมื่อวานนี้ทางสิริราชออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้เป็นกราฟขาขึ้นชัดเจนเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยคือไม่ต้องไปดูหรอกว่าเข้าโรงพยาบาลกี่คนแต่ก็ไปดูผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วก็อัตราการเสียชีวิตขยับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับเมื่อวานนี้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลเนี่ย 1,828 รายนะครับหายป่วยกลับบ้าน 2,173 รายเสียชีวิตเพิ่มเติมมาขยับขึ้นมาเป็น35รายนะครับแล้วก็รักษาตัวในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกัน903รายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลสะสมก็คือ ATK ที่เข้าไปขอยาเจอจากจบนะ 17-23 กรกฎาคม 204,615 คนนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานตัวเลขไป7วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 104,000 กว่า 105,000อันนี้ขยับขึ้นมา7วันเนี่ย 200,000 กับอีก 4,000 กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ตัวเลขยังไม่พีคนะจะไปพีคนู่นน่ะสิงหาคมนะครับช่วงปลายเดือนอีกโรคนึงที่ติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของฝีดาดลิงนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาแล้วหลายคนก็ตกอกตกใจมีคนไทยเข้าข่ายอาการคล้ายๆกับฝีดาดลิงหรือไม่อย่างไรก็เลยมีการไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วก็เฝ้ารองกันอยู่ตอนแรกคุณหมอออกมายืนยันบอกว่าเอาล่ะคนไทยรายนี้เนี่ยต้องสงสัยจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับชายชาวไนจีเรียก่อนหน้านี้แต่ท้ายที่สุดผลแลบเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับว่าไม่ใช่ฝีดาดลิงแต่เป็นสุกใสตอนทั้งมวลเดี๋ยวรอผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอวีรศักดิ์หล่อทองคำครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพูดถึงกรณีผู้ป่วยชายไทยอายุ40ปีมีไข้3วันแล้วก็มีตุ่มขึ้นมาทั้งตัวเนี่ยไม่มีอาการต่อมน้ำเหลืองโตทางโรงพยาบาลถลางส่งต่อไปที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อตรวจวินิจฉัย PCR ห้องปฏิบัติการหาว่าติดโรคฝีดาดวานรหรือว่าฝีดาดลิงหรือไม่นะครับเบื้องต้นพบผลแลบออกมาเป็นโรคอิสุกอิใสนะครับสอบถามประวัติเนี่ยไม่มีการสัมผัสเสี่ยงกับชายต่างประเทศที่ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นฝีดาดลิงไม่เคยไปเที่ยวบริการกับการซื้อขายบริการแต่อย่างใดเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวตามปกตินะครับแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มอาชีพเสี่ยงด้วยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็วินิจฉัยว่าเป็นสุกใส
แต่ในช่วงนี้ก็ยอมรับว่ามีการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนเมื่อพบเคสลักษณะต้องสงสัยจึงต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรื่องของฝีดาษลิงด้วยก็จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับโดยทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกก็มีความพร้อมในการเฝ้าระวังคัดกรองอยู่ตามมาตรการควบคุมโรคฝีดาษวานอนนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้ติดกันทางอากาศไม่ได้ติดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้ห้องความดันลบแยกกันให้วุ่นวายเหมือนสมัยที่เป็นโควิดนะครับอย่างต่างประเทศเองเนี่ยอย่างที่อังกฤษเองเนี่ยเขาให้ฉีดวัคซีนนะคะป้องกันเนี่ยเขาเอาเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศก่อนกลุ่มรักร่วมเพศก่อนนะคะกลุ่มนี้ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะแต่มีประชาชนเนี่ยไปจะไปขอฉีดเพราะอย่างที่บอกไปคือเขาเห็นมันแผลข้างนอกมันเห็นชัดเจนนึกออกไหมคะแต่ว่าการติดเนี่ยยังไงโควิดก็ติดง่ายกว่านะของไทยเนี่ยต่างไปคือของไทยจะกำลังศึกษาอยู่ว่าการปลูกฝีที่เราทำกันเป็นประจำเนี่ยสามารถป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้ามันสามารถมันมีภูมิอยู่มันกันได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฉีดวัคซีนอะไรกันแล้วเขาก็ไปเอาวัคซีนที่ป้องกันฝีดาษมาที่เก็บเอาไว้ในสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมใช้งานเนี่ยเอามาดูอีกครั้งนึงปัดฝุ่นกันอีกครั้งเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่ามีการระบาดในจุดนึงเนี่ยอาจจะต้องเอามาใช้แต่ตอนนี้คือยังนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนอกจากจะพาไปดูประเด็นการเมืองที่แซ่บซ่าไม่แพ้กันเนี่ยแต่พาไปดูเรื่องของบัตรไม่ใช่บัตรขออภัยเป็นการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้นายกเป็นคนแถลงเลยค่ะว่าที่ประชุมเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางวิกฤตที่ยังคงอยู่ในโลกนะคะอันแรกเลยก็คือมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ของปี64ต่อเนื่องมา2ปีกว่าละจนถึงปัจจุบันโดยปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้กับผู้มีรายได้น้อยผู้ที่อยู่ในแรงงานประกันสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุรวมๆแล้วในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยกว่า45ล้านคนวงเงินประมาณ 854,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานตรงนี้ค่ะวงเงินประมาณ 280,000 ล้านบาทโดยครม.มีการพิจารณาเห็นชอบค่ะเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเช่นคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าคนที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและคนที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะค่ะช่วยตรงนี้พิเศษ2เดือนวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนรวมแล้วเป็น400บาทตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตุลาคมนะคะก็พูดง่ายๆจะใช้ให้หมดงบประมาณนี้นะก่อนที่จะไปสู่งบประมาณหน้าปีงบประมาณหน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมาแล้วคนละครึ่งเฟส5ค่ะให้สิทธิ์2เดือนวงเงิน800บาทต่อคนใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันโดยทั้ง2โครงการเนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็คือ1กันยายนนี้นะคะคือนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนายกพูดถึงการขับเคลื่อนประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ให้สะดุดแล้วก็จะได้สอดคล้องกับทิศทางโลกนะคะจะได้ผลักดันบทบาทของไทยเนี่ยให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนายกบอกอย่างนี้ค่ะเราไม่บังอาจจะใช้คำว่าใหญ่ที่สุดดีที่สุดแต่ว่าให้เป็นแห่งหนึ่งของโลกกันแล้วกันให้มีความก้าวหน้าให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญจะได้ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้ครม.ก็เลยเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมก็คือ1ลดอัตราภาษีประจำปีลงร้อยละ80ค่ะจากอัตราที่กำหนดตามขนาดของรถเป็นระยะเวลา1ปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียนระหว่าง1ตุลาคม65ถึง30กันยายน68คาดว่าจะมีการใช้รถไฟฟ้าหมายถึงว่ารถยนต์ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวเนี่ยมากกว่า 128,000 คันค่ะแล้วก็มาตรการที่2คือเว้นภาษีเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ก็คือรถยนต์นั่งทั่วไปรถยนต์โดยสารสำหรับไม่เกิน10คนรถกระบะแบบพลังงานไฟฟ้าที่ประกอบผลิตในประเทศตั้งแต่วันที่ร่างประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไปจนถึง31ธันวาคม68นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยรถยนต์แบบแบตเตอรี่ไฟฟ้ายังไม่มีการผลิตภายในประเทศแต่ว่าก็เตรียมการเอาไว้เพื่อจะได้สนับสนุนการผลิตในประเทศนะคะ
โดยทั้ง2มาตรการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในหลายมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะได้ส่งเสริมทั้งเรื่องการผลิตและก็การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสร้างแรงจูงใจในการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดเรื่องของ CO2 แล้วก็ฝุ่น PM2.5 ที่สำคัญคือจะเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆของโรงแรมเนี่ยมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนรีโอเพนนะคะจะได้ทำให้ธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเชนของโรงแรมต่างๆเนี่ยมีสภาพคล่องมีเงินเพียงพอที่จะเอาไปฟื้นฟูกิจการให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ส่วนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบการลงจากต่างประเทศในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกฝีมือแรงงานให้ความรู้ต่างๆตรงนี้ครม.อนุมัติแล้วก็พิจารณาปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีนะคะที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริงแล้วก็ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเพราะว่าเราไม่ได้ปรับกันมาเป็น10ปีละปรับครั้งสุดท้ายคือปี53นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านบาทมันก็จะเป็นภาระผูกพันงบประมาณต่อไปในอนาคตด้วยที่สำคัญนายกพูดถึงการพิจารณาเรื่องของร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี65ถึงปี70หรือว่า AI ค่ะต่อไป AI จะเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนมากขึ้นแล้วจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวม3โครงการใน 20,000 กว่าล้านด้วยกันนะครับในรายละเอียดเรื่องของโครงการคนละครึ่งอย่างเดียวเนี่ยระยะที่5กรอบวงเงิน 21,200 ล้านกลุ่มเป้าหมายประชาชน 26.5 ล้านคนระยะเวลาดำเนินการก็1กันยาถึง31ตุลาคมนะครับในรายละเอียดการดำเนินโครงการนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกสำนักนายกก็ออกมาเน้นย้ำนะคุณสมบัติคนเข้าโครงการประชาชนสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษสำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส4ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเฟส5นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14กันยายนคือพอ1กันยายนปุ๊บคุณเข้าแอปเป๋าตังไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14กันยายนหรือระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือ14วันนับแต่วันที่ได้รับข้อความยืนยันว่าลงทะเบียนเสร็จสิ้นยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือทาง SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์นะครับสิทธิประโยชน์ก็คือเหมือนเดิมภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการอัตราร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกินทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยเฟส5 800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการรอบนี้นอกจากจะไปซื้อที่ร้านแล้วก็ยังสามารถใช้บริการผ่านผู้ให้บริการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่พี่ไรเดอร์ต่างๆได้นะครับที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแต่อันนี้จะต้องมีวิธีก็คือแทนที่จะเข้าไปผ่านช่องทางแต่ละแอปก็คือเข้าไปกดไอคอนที่ในเว็บในแอปเป๋าตังแทนนะครับก็จะร่วมจ่ายเหมือนเดิมส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็เหมือนเดิมครับ4กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าสัญชาติไทยที่เป็นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปไม่ใช่นิติบุคคลหรือว่าร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชนหรือว่าร้านธงฟ้านะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้วย2ก็คือผู้ประกอบการในด้านงานบริการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขคล้ายกับเรื่องของร้านค้านะ3ก็คือผู้ประกอบการบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคลทั้งแท็กซี่สำล้อรถ2แถวรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ประกอบบริการขนส่งสาธารณะต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการต่างๆของทางรัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจถึงเรื่องของสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะเริ่มกัน1กันยายนนี้อย่างชัดเจนนะสำหรับการดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับรากหญ้าเนี่ยทางโฆษกรัฐก็ยืนยันว่าดำเนินการมาอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศนะครับคาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 42,400 ล้านแล้วก็คาดว่าน่าจะทำให้ GDP เนี่ยขยายตัวเพิ่มเติมได้อีก 0.12% เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการเหล่านี้ครับค่ะนี่เป็นคนละครึ่งรอก็คือว่า
ไม่ต้องลงก่อนลงวันที่1ได้เลยลงเสร็จปุ๊บใช้ได้ใช้เลยแต่ถ้ายังไม่ใช้ไปใช้วันท้ายสุดได้ก็คือ14กันยาเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นคือระบบก็จะตัดสิทธิ์คุณไปโดยอัตโนมัตินะคะแต่ต้องยืนยันตัวตนนิดนึงมาดูเรื่องค่าไฟกันบ้างคุณผู้ชมแหล่งข่าวค่ะอันนี้เน้นย้ำนะคะเป็นแหล่งข่าวจากทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ค่ะมีการออกมาเปิดเผยว่าในวันนี้เนี่ยกกพ.จะมีการพิจารณาเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือค่า FT งวดใหม่ก็คือช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม65หลังจากที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในเรื่องของข้อเสนอการปรับขึ้น3อัตรานะคะสิ้นสุดลงไปเนี่ยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นวันสุดท้ายเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นแนวทางของกกพ.ก็คือว่าจะเลือกการปรับขึ้นในอัตราต่ำสุดก็คือค่า FT ใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยคือขึ้นจากงวดปัจจุบัน 68.66 สตางค์ต่อหน่วยโดยอัตรางวดปัจจุบันก็คือพฤษภาคมถึงสิงหาคม65เนี่ยอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งอัตรานี้ค่ะจะสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างเดียวไม่นับรวมการนำเงินที่กฟผ.เนี่ยแบกรับภาระมาพิจารณาเพื่อจะทยอยคืนค่าเชื้อเพลิงที่ติดกฟผ.เอาไว้เนี่ยราวๆ 83,000 กับอีก10ล้านบาทนะคะซึ่งค่า FT ที่ทางสำนักงานกกผ.เปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมี3แนวทางด้วยกันนะคะแนวทางแรกค่ะค่า FT 93.43 สตางค์ต่อหน่วยรวมกับเงินที่จะต้องทยอยคืนกฟผ.ที่อัตรา 45.70 สตางค์ต่อหน่วยก็จะทำให้ค่า FT เนี่ยรวมแล้ว 139.13 สตางค์ต่อหน่วยทำให้ราคาค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่5บาท17สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จะทำให้คืนเงินกฟผ.ได้ส่วนหนึ่งยังเหลือต้องคืนกฟผ.อีกประมาณ 56,581 ล้านบาทยังไงก็ตามค่ะใน1ปีต้องจ่ายให้ครบหนี้กว่า 83,000 ล้านบาทส่วนแนวทางที่2ค่ะก็คือค่า FT อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยถ้ารวมกับเงินที่ต้องคืนกฟผ.เขาใช้คำว่าทยอยนะน่ารักใช้เงินที่ต้องคืนกฟผ.ที่อัตราน้อยลงอยู่ที่ 22.85 สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยค่า FT ก็จะอยู่ที่ 116.28 สตางค์ต่อหน่วยทำให้ค่าไฟโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายคือ4บาท95สตางค์ต่อหน่วยนะคะอันเนี้ยส่งเงินคืนกฟผ.ได้ช้าลงเหลือเงินที่ต้องส่งคืนอีกกว่า69,796 ล้านบาทอันนี้กฟผ.เขาจะได้เงินครบภายใน2ปีส่วนแนวทางที่3เนี่ยขอยังไม่คืนหนี้ก็แล้วกันขอไว้ก่อนนะคะโดยคิดค่า FT อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยก็จะทำให้ค่าไฟโดยรวมประชาชนที่ต้องจ่ายอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนข้อเสนอของกฟผ.ที่บอกว่าค่า FT ขายปลีกช่วงเดือนกันยาถึงธันวา65เนี่ยเท่ากับ 236.93 สตางค์ต่อหน่วยเริ่มปาดเหงื่อก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยปรับขึ้นเป็น6บาท12สตางค์ต่อหน่วยก็คือเพิ่มขึ้น 53% ซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้กฟผ.เนี่ยได้รับภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าซื้อไฟฟ้าแทนประชาชนเนี่ยคืนภายในเดือนธันวาคม65คือพูดง่ายๆถ้าเป็นแนวเลือกสุดท้ายเนี่ยค่ะเจ็บแล้วจบมันจะเจ็บอีกไหมมีอีกแน่นอนครับมันจะเจ็บแล้วจบไปเลยอะค่ะหมายถึงว่าใช้หนี้คืนเขาได้ในส่วนนี้ที่ค้างอยู่นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยกฟผ.เองก็ทำหนังสือแสดงความเห็นประกอบว่าควรจะเป็นแนวทางที่3คุณโก้คุณผู้ชมก็คือว่ายังไม่คืนหนี้ใช่ไหมแต่ว่าคิดค่า FT อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยก็จะทำให้รวมค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยคือ4บาท72สตางค์ต่อหน่วยค่ะซึ่งหนี้ค้างไว้ก่อนแต่ว่าประชาชนยังไม่เดือดร้อนมากใช้คำนี้ก็แล้วกันโดยคุณไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าครม.เนี่ยอนุมัติให้กฟผ.เพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบเครดิตไลน์จากวงเงินเดิม 10,000 ล้านบาทเป็น 30,000 ล้านบาทจนถึง11กันยายน67ค่ะเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นแบบเครดิตไลน์ที่ได้รับการอนุมัติจากครม.เมื่อ16มีนาคม64จะครบ3ปีภายใต้เงื่อนไขเดิมโดยคลังเนี่ยจะไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้ดังกล่าว
ทั้งนี้กฟผ.เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอการกู้เงินค่ะเพื่อจะบริหารภาระค่า FT ตามนโยบายของรัฐงบปี66ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 85,000 ล้านบาทซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากครม.แล้วเนี่ยก็คาดว่ากฟผ.จะได้เงินกู้ดังกล่าวช่วงปลายเดือนตุลาคม65มันก็อาจจะไม่ทันกับการรองรับสภาพคล่องช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน65ดังนั้นก็เลยต้องกู้ระยะสั้นแบบเครดิตไลน์ไปก่อนนะคะตามคาดการในเดือนสิงหาคม65จะได้พูดง่ายๆมีเงินเอาไว้สำรองป้องกันการขาดสภาพคล่องวงเงิน 30,000 ล้านบาทเพราะว่าต้องเอาไปใช้หมุนเวียนคือพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมติว่าจะแบบยังไม่ใช้หนี้เขาตอนนี้มันก็ต้องมีออปชันให้เขาเพราะฉะนั้นออปชันก็คือเป็นสัญญาเดิมที่กฟผ.เคยทำไว้ในการกู้เงินแต่ว่าเขาเพิ่มวงเงินให้ครับคือดูเรื่องค่า FT แล้วก็เศร้านะมันเป็นการแก้ปัญหางูกินหางอ่ะคือก่อนหน้านี้มีการไปดำเนินนโยบายในการเปิดโอกาสให้เอกชนเขากำหนดราคาพลังงานได้ค่อนข้างสูงพอถึงเวลาพอราคาพลังงานโลกมันขยับขึ้นมาสูงมากจนไม่ไหวก็ไปอุ้มกันแบบนี้ปีหนึ่งขาดทุนไป 80,000 กว่าล้านสุดท้ายก็ต้องผลักภาระทั้งหมดกลับมาที่ประชาชนต่อให้ราคาพลังงานโลกลงมาเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องของพลังงานแพงไปอีกระยะหนึ่งเพื่อเป็นการใช้หนี้เก่าเหมือนกรณีเดียวกันกับกองทุนน้ำมันเลยเราไปเอาเงินในอนาคตมาใช้มันก็เหมือนกับบัตรเครดิตอะค่ะถ้าเกิดคุณไปเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนมันอยู่ที่ว่าเจ้าหนี้จะปราณีไหมปราณีแบบว่าให้ใช้เงินเฉพาะเงินต้นแต่มันก็ต้องใช้อยู่ดีแล้วปัญหาคืออย่างในตอนอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะตอนนี้ไฟฟ้าสำรองล้นเกินไปหลาย 10% เนี่ยทำไมไม่ไปเจรจากับเอกชนไปทำสัญญากันแบบไหนยังไงสุดท้ายก็ผลักภาระมากับประชาชนใช่ไหมรัฐบาลไม่แตะเรื่องพวกนี้เลยครับก็ปล่อยให้เขาทำกันไปแล้วก็ผลักภาระมาในค่า FT นั่นแหละนะครับอีกมติครม.นึงน่าสนใจที่เมื่อวานนี้ออกมานะครับคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกสำนักนายกได้แถลงผลการประชุมว่าทางที่ประชุมรัฐมนตรีอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง6ปทุมธานีนะครับก็คืออันเดียวกับที่ย้ายเขาดินวนาไปนะครับในกรอบวงเงินงบประมาณก่อสร้างสวนสัตว์เนี่ยเกือบ 11,000 ล้านนะครับระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปี2566ถึง2570นะครับโดยในปี66เนี่ยจะมีวงเงินเบิกจ่าย 1,109 ล้านบาทซึ่งการดำเนินการก่อสร้างเนี่ยแบ่งออกเป็น2ระยะระยะที่1 5,383 ล้านตามที่ครม.เห็นชอบไปตั้งแต่11มกราคม65ระยะที่2อีก 4,340 ล้านเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไป 1,974.65 ล้านบาทนะครับโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง6เนี่ยเป็นสวนสัตว์ทันสมัยระดับนานาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตสัตว์ป่าการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์ขยายสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการตั้งอยู่บนที่ดินตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับบนที่ดินพระราชทานจำนวน300ไร่แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็น1พื้นที่จัดแสดงสัตว์และนิทรรศการ171 ไร่2พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน42ไร่3พื้นที่ส่วนบริหารและวิจัยอีก33ไร่4พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ21ไร่แล้วก็5นะครับพื้นที่ส่วนกลางและก็เชิงพาณิชย์18ไร่6ที่จอดรถ15ไร่คาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงแรกได้ปี2569นะครับก่อนที่จะเปิดเต็มรูปแบบในปี2571เป็นต้นไปครับจริงๆตอนนี้เขาก็เปิดเป็นมินิซูเล็กๆให้ไปเยี่ยมชมกันอยู่นะแต่ว่าต้นไม้ยังไม่ค่อยโตก็จะร้อนๆหน่อยก็เดี๋ยวถ้าใครรอไปอย่างค่อนข้างจะเต็มรูปแบบก็รอปี69แล้วกันนะครับเสร็จแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเรื่องวุ่นๆของวัยไม่รุ่นซะแล้วตกลงความจริงคืออะไรกรณีของคุณทอมเครือโสพลจากตอนแรกมีข่าวบอกว่าถูกจับอันเนื่องมาว่านำกัญชาเนี่ยเข้าในประเทศต้องบอกว่าเป็นช่อดอกด้วยเออมันได้หรอไม่ได้คุณทอมมีข่าวว่าคุณทอมเนี่ยถูกจับเจ้าตัวไลฟ์ไม่จริงผมยังไม่โดนจับผมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยผมได้รับอนุญาตทำให้กรมศุลกากรมาแถลงอีกทีว่าไม่คุณน่ะสำแดงเท็จคุณน่ะแอบเอาเข้ามาด้วยซ้ำไปมันไม่เหมือนกับที่คุณทอมไลฟ์เลยแล้วเตรียมแจ้งข้อหาด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม